รากรายการที่จะพาคุณไปอัปเดตข่าวสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสัปดาห์นี้พบกับเมื่อไม่นานมานี้ครับบริษัท Boston Dynamics ครับผู้ผลิตหุ่นยนต์ Spot ได้เปิดตัว3ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพื่อใช้ในกลุ่มหุ่นยนต์ Spot นั่นเองครับ3ตัวนี้นะครับประกอบไปด้วย Spot Arm ครับที่เหมาะกับการใช้งานทั่วไปผลิตภัณฑ์ต่อไปครับเป็น Spot Enterprise ครับจะเป็นหุ่นยนต์ Spot รุ่นใหม่ที่โดดเด่นในเรื่องของการเดินไปชาร์จไฟได้ด้วยตนเองและสุดท้ายครับคือผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า Scout เป็นซอฟต์แวร์บนเว็บสำหรับควบคุมหุ่นยนต์ Spotผ่านระบบอินเทอร์เน็ตช่วงสาระน่ารู้จะพาคุณไปพบกับใครนะครับที่ติดตามยูทูบเบอร์ที่ทำคลิป ASMR เนี่ยคงคุ้นเคยกับไมโครโฟนรูปทรงหู2ข้างกันใช่ไหมล่ะครับไมโครโฟนทรงนี้ครับสำคัญในการอัดเสียงแบบ ASMR มากๆนะครับเพราะการที่จะบันทึกเสียงกระซิบหรือเสียงอันแผ่วเบาได้นั้นจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาเจ้าไมโครโฟนแบบพิเศษอันนี้ที่เรียกว่า Binaural Mic นี่แหละครับห้ามพลาดกับรายการสายอันราอาสทุกวันจันทร์ทางช่อง YouTube NSM Thailand